นี่คือมีเรื่องใหม่ครับนะครับผมน้องใหม่ครับในวันนี้นะครับเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าหนังให้นะครับผมก็คือมันจะโผล่มาเป็นแบบรูปตัวไมค์ครับนะครับแล้วก็ให้เดาๆว่าหนังที่มันโผล่มาคือเรื่องอะไรนะครับผมไปดูเลยครับในคลิปนี้เราจะเดาถูกหรือเปล่านะครับผมจะให้ทีมงานเป็นคนเดานะฮะก็น้องๆชอบหนังเรื่องไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะด้วยนะครับผมไปดูกันเลยครับเอาละครับผมสวัสดีครับจบผม2ชั้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราทําการนําสิ่งที่เรียกว่าทีมงานเรานะครับผมมาเล่นไมค์ครับนะครับซึ่งแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าแบบถ่ายหนังนะครับน้องๆโอเคครับผมซึ่งแบบถ่ายหนังในรอบนี้นะครับเราจะให้ทุกคนไปทำการทายหนังกันนะครับอยากให้ทุกคนผู้เล่นนะครับผมช่วยทายหนังด้วยนะครับน้องๆครับก่อนที่น้องๆจะดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์นะครับว่าน้องๆชอบหนังเรื่องอะไรนะครับผมเผื่อจะมาอยู่ในลิสต์ที่เราเอามาเนี่ยนะครับผมนะชอบหนังก็เลยคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมไม่เป็นไรน้องๆคอมเมนต์5วินะครับทุกคนฝากคอมเมนต์เป็นเพื่อนผมหน่อยนะครับ5 4 3 2 1โอเคครับเดี๋ยวเราจะลองถามก่อนเบนชอบหนังอะไรอ่ะว้าเอาเป็นแนวเลยชื่อต่างอ่ะดึงโอเคเอเดโออีกแล้วเบียวคิดโตไปโอเคครับผมป่ะอันนี้พี่น้องกินชอบหนังอะไรครับโอเคครับผมไปกันดีกว่าครับผมมาป่ะโอเคมาอันนี้ครับผมเดาอันแรกครับอันแรกนี่ให้ทุกคนนะครับผมมีทุกคนจะมีกระดาษในตัวนะครับให้ทำการเขียนชื่อตัวเองแล้วเขียนชื่อหนังที่คุณจะเดานะครับผมอันแรกครับเปิดมามีกัปตันมีฮักไอรอนแมนอันนี้คือหนังเรื่องอะไรครับและต้องบอกภาคด้วยนะครับผมไหนโอเคครับมาของเบนนะครับผมครับของกิตครับกิตเขียนยังไงโอ้เขียนไงวะไม่เขียนยังไงอ่ะไม่เก่งภาษาเขียนภาษาไทยดิมันเขียนไม่ได้ทำไมอ่ะมันพิมพ์มันไม่ขึ้นโอเคครับคิวได้แล้วครับผมโอเคครับผมตอนนี้ครับทุกคนก็เขียนมาครบแล้วนะครับนี่คำตอบของเบนนะครับเบนตอบ Justice League League พ่อมึงอะดูแฟตแกดูแฟตซูเปอร์แมนไงครับเกตคือ Endgame ครับผม Q คือ Endgame ครับ Soft คือ Avenger Endgame ครับผมคำตอบที่ได้คือ Avenger Endgame ครับผมนี่มันไงโอ้โหโอ้โหโอเคครับทุกคนได้1คะแนนในเบนๆนะครับป่ะอันต่อไปครับหนังเรื่องนี้คืออะไรครับผมขอให้ทุกคนได้ทำการเอากระดาษเขียนไปเลยนะครับว่าเรื่องนี้คืออะไรครับง่ายๆแบบนี้แหละโอเคครับผมมาครับเริ่มจาก Q ครับผม Q ส่งมาแล้วนะฮะโอ้โหอ่ะเบนส่งมาครับเบนโอเคครับกิดเพต่อไปซอฟครับผมเอ้าจะให้กระดาษเปล่ามาเหรออ่าเออแอนเท่ดีโอเคครับผมโอเคครับมาเราอ่านกันดีกว่าคิวตอบปีเตอร์แพนครับปีเตอร์แพนพ่อมึงตัวสีฟ้าเหรอคิวมึงบ้าป่ะนี่ไงไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้ยันดูแต่ผมจำชื่อเรื่องไม่ได้มันเรื่องอะไรไงปีเตอร์แพนพ่อมึงตัวสีฟ้าคิวไอ้บุ๋มต้นไม้เป็นหลังไอ้บุ๋มไม่เห็นตัวสีฟ้าปีเตอร์แพนพ่อมึงตัวสีฟ้าเบนครับอวตารครับผมเกิดจำไม่ได้ครับอะไรโดนระเบิดอันนี้ทาซานตัวนี้อะไรตัวสีฟ้าวะโอเคครับมาดูคำตอบคืออวตารครับผมเบนถูกครับคนเดียวมาเรื่องอะไรครับเฮ้ยนี่มันใช่แหละใช่แหละเขียนผมมาเริ่มจากกิจครับโอเคกิจมึงเขียนชื่อตัวเองดิซี่อันนี้เรื่องอะไรครับไอทาครับเรื่องอะไรครับเอ็นเจอร์อะไรมีหุ่นกระป๋องตาวงโอ้ชื่อกูนี่เนี่ยตัวนี้สตาร์เนี่ยพูดมากจังเลยเออโอเคครับตอนนี้ครับท่านพิงพังกินครับกำลังเขียนครับเธอป้ามาไหนโอเคครับผมทุกคนตอบสตาร์วอลเหมือนกันครับผมมาดูกันดีกว่าคำตอบคือสตาร์วอลครับมาอันนี้คือเรื่องอะไรครับผมจำชื่อไม่ได้วะนี่เอาใบไปแล้วก็เขียนก็ได้เลยครับผมเอาตรงๆนะแค่เห็นสามตัวนี้ก็รู้แล้วแต่จำชื่อเรื่องไม่ได้จำภาคกันละภาคโอเคครับเขียนถูกไปดูไหนมามิแล่ฮึบโอเคครับผมไหนครับไปคิวเกอร์อันนี้จำชื่อเรื่องไม่ได้มึงเขียนมินิมาก็ได้โอเคครับอะไรเธอเอามาดินี่อะไรแม็กกังคีโอเคครับผมคำตอบครับเรื่องนี้ครับทุกคนตอบว่ามินเนี่ยนหมดครับผมเพียงแต่ว่าเรื่องนี้ชื่อเรื่องไม่ได้ชื่อมินเนี่ยนครับโอ้ยจะให้ผมเขียนชื่อเต็มไงพี่ไม่คิดเรื่องโคตรยาวเลยนะมิสเตอร์แสบอะไรเนี่ยเรื่องอะไรวะลืมมิสเตอร์แสบไวร้ายมิสเตอร์แสบร้ายเกินพิกัดแต่มินเนี่ยนก็ได้ไม่เป็นไรแล้วต่อให้คำตอบคือ just pick เนี่ย just pick โอ้โหก็คือมิสเตอร์แสบแหละโอเคครับผมอันนี้ครับอันต่อไปเรื่องนี้คือเรื่องอะไรเงียบนะเขียนเลยครับผมคืออะไรวะมันคืออะไรวะโอ้กิดโง่หรือปุ๊งโง่ปะเนี่ยอันนี้เหมือนผมมันจะไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้วะไม่เป็นไรกิดไม่เป็นไรเขียนมาเรื่องเนี้ยบอกเลยครับทุกคนเกือบ 80% จะรู้กันนะครับผมเรื่องเนี้ยเอออย่าแปลมากนะโอเคครับผมคิวส่งไปยังหมอมาแล้วไม่มีแบบสปอยนิดนึงสปอยเหรอนี่สปอยเดี๋ยวไอ้เบนสปอยนี่เบนไปสปอยคิวดิดีๆๆเนี่ยปกติเขาจะเป็นจอจานกับรอเรือใช่มั้ยอันนี้โอเคครับผมเกียรติชังมาแล้วไม่รู้เรื่องแล้วอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วทั้งชีวิตมึงดูแต่หอเต๋าแตกไอ้เหี้ยไม่ใช่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาดู
โอเคเรื่องนี้ครับคำตอบของเรื่องครับกิจไม่ส่งนะฮะคือกิจไม่ได้คะแนนนะครับคำตอบเรื่องคือไททานิคครับผมแจ็คกับโรสไงแจ็คกับโรสไงมันดูไม่ออกเลยว่ามันเป็นเรือหรืออะไรไม่ออกเลยโอเคครับน้องๆคนไหนทายถูกบ้างครับคอมเมนต์มาเลยนะครับว่าใครทายถูกนะฮะอันนี้คือเลเวลอีซี่ที่สุดนะครับน้องๆโอเคครับเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับผมไอเนี่ยผมจำได้ว่ามันคือตัวอะไรแต่ว่าจำได้มันเคยพูดมาเรื่องนึงโอเคครับไอเนี่ยไม่ได้ไอเนี่ยไม่เคยเขียนได้เลยครับผมเขียนได้เลยฮะเรื่องนี้ผมบอกเลยเป็นการ์ตูนที่แบบเด็กๆอ่ะผมดูบ่อยมากผมดูประมาณ 4-5 รอบดูแบบดูมันทุกวันเลยตอนผมแบบเบบี้อ่ะถ้าเกิดคนน้องๆน้องๆเดาด้วยนะครับน้องคนโง่หรือไม่โง่ผมรู้ผมรู้โอเคครับเกดมันค่อยหยิบธนาออกมาไม่ได้ไม่มีพี่เลเวลไม่มีพี่ไม่มีอ่ะพี่อ๋อทุกคนเป็นเกมหมดทั้งหมดเลยมาโอเคเกมหมดให้ละเกมหมดให้ละเธอได้แหละโอเคไหนครับได้แล้วโอเคเกดผมไม่ส่งฮะผมไม่รู้โอเคครับมาเราจะอ่านคำตอบไปดีกว่าครับคิวลูกหมู3ตัวหมูพ่อหมูสีเขียวพี่เคยเล่นเกมไอ้นี่ไอ้เบิร์ดของเบนครับ Resident Evil เฮ้ยไม่ใช่แล้วนะผมซอมบี้เงี้ยเสียงนั้นโอเคครับคนที่ตอบถูกคือคุณซอฟครับผมนั่นก็คือเทรคครับไปดูว่าการ์ตูนไงโอเคเรื่องนี้ครับผมเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับปูแม็กปูแม็กเบนปูแม็กไอ้วันเนี้ยเป็นเทนป่ะผมบอกเลยครับคำใบ้เรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยเคยดูกันซึ่งผมเองก็ไม่เคยดูเรื่องนี้ครับมันจะมีรองเท้าไนกี้ทำออกมาและรองเท้าไนกี้ตัวนี้ขายในราคา600,000 บาทแค่แม่นี่การช่างวะนี่การช่างคืออะไรไนกี้ไม่ตาเป็นคนเหมือนเลยมึงไม่ช่างป่าป้าไม่คิดเหมือนปูแม็กเลยบอกเลยนะบอกว่ามันเหมือนไม่คนไทยอ่ะคนไทยไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้กันเรื่องนี้จะดังในหมู่ฝรั่งเว้ยแต่คนไทยจะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องนี้กันเลยเรื่องนี้แบบคนไทยกระแสในไทยแบบตกไปเลยเว้ยถ้าไม่มีรองเท้าคือไม่มีใครรู้อ่ะนี่คำป้ายไม่น่าคือหรือไม่เกี่ยวดูอันนี้หมวกเธออันนี้มีเดียไม่หย่อมีเดียอันนี้ไม่อันนี้อีซี่อยู่อันนี้อีซี่อยู่นะครับนี่คำอีซี่ไหนเธอมาหน่อยมีอะไรวะอะไรโอเคครับคำตอบของแต่ละคนกี่ตอบเป็นเจนครับไหนเฮ้ยเหมือนปูแม็กเลยพี่ปูแม็กหัวลายไอคิวตอบพินอคคิโอครับผมไอเบนตอบแมนนี่กาชามือใครวะไม่รู้จักกันเลยเราไม่เคยได้ยินแล้วส่วนคุณซอฟตอบส่วนซอฟตอบว่าอะไรจริงจังชมแก่นคืออะไรจริงจังโอเคครับ Back to the Future ครับการ์ตูนไอหนังเรื่องนี้จะดังในบอกแล้วมันดังในหมู่ฝรั่งแต่ในไทยคือแทบจะไม่มีกระแสเลยครับอันนี้ครับเอาใบแล้วก็ตีบอกได้เลยครับผมเรื่องนี้โอ้โหเรื่องนี้ผมบอกเลยครับยอดฮิตฮอตมากมากครับผมโทษทีพี่ผมไม่ได้ดูแต่บอกเลยเรื่องนี้เรื่องนี้เขาเคยดูภาคแรกหนังพูดดังไม่เคยดูได้ไงวะเขาเคยดูภาคแรกอะหน้ามันคุ้นอะแต่ว่าจำชื่อเรื่องไม่ได้อะโอ้โหกีดผมไม่ส่งแล้วกันพี่ผมไม่รู้อะไม่รู้จักไม่รู้จักได้ไงกีดเรื่องนี้มันดังมากเลยนะไม่รู้จักจริงพี่ไหนครับหน้าตามันคุ้นซอฟตอบโอ้โหซอฟตอบมาแล้วครับผมไม่ส่งนะพี่เบนไม่มีข้อมูลเลยข้อมูลไม่รู้อะเอางี้เดี๋ยวใบให้ไม่รู้จริงดิใบให้มึงรู้จักโรงเรียนเวทมนต์ป่ะโอเคไม่ต้องแก้กันด้วยเอ้ยไม่ต้องแก้ครับเบนไม่ทันแล้วครับไอ้โง่โรงเรียนเวทมนต์อะไรวะโอ้ยดูออกนี้เลยบอกว่าไม่รู้ไม่แน่ใจอ๋อนี่คืออะไรซิลามูนได้รอดอะไรจ้องไปผนึกมารเนาะน่าจะมั้งนี่เรื่องนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคครับทุกคนมาส่งหน้ามั้งซอฟตอบให้พอตเตอร์ครับกี่ตอบแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอมอะไรแฮร์รี่คิวตอบแฮร์รี่พอตเตอร์ครับไอเบนตอบทีมไททันทีมไททันคำตอบคือแฮร์รี่พอตเตอร์ครับเพิ่งสังเกตไหมกายสิทธิ์ไงอันต่อไปอ๋อดีป่ะดุมดุมไอ้เบนติดก็ติดอ่ะเบนที่พวกเราชอบเอาใส่กันโอ้ยกูว่าโอเคอะมาไหนชื่อเรื่องคนยาวนะชื่อเรื่องเนี้ยบอกเลยเราก็สั้นๆไปดิไหนเบนออกมาดิโอ้โหโอเคครับต่อไปครับผมกิดออกมาผมไม่รู้ว่าผมกิดผิดหรือเปล่าไม่กิดผิดละต่อไปคิวออกมากำลังเขียนอยู่พี่เร็วคิวช้าจริงเลยได้แล้วพี่ไหนๆๆโอเคเอาครับซอฟส่งมาครับเอาจริงนะไอคิวมันผิดคนเดียวอะไรของมึง Pirate of the King ไม่ใช่หรอแคลิเบียนแล้วPilot of the Caribbean Pilot of the King คืออะไรโอ้ยไปเลยเอาในคาลิเบียครับไม่เกี่ยวคิวมึงเป็นกับว่าเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายครับให้ทายครับผมไปไหมเนี่ยอ๋อเขียนเลยครับผมอ๋อเรื่องอะไรครับเรื่องนี้เรื่องอะไรครับผมน้องๆคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าแบบมันเป็นการ์ตูนเด็กๆมากครับผมซึ่งเราชอบโอเคครับเบนตอบไปแล้วครับไหนคิวขอสีซิงโตกูเตี๋ยวอ๋อเอ้ยเพื่อนตอบผิดเดี๋ยวจะขอเดี๋ยวขอดูโมกันดีกว่ามึงจะไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนอ่ะฮาสปินยาจำชื่อเรื่องไม่ได้โอเคไม่เป็นไรกิจโอเคครับซอฟตอบไลออนคิงเบนตอบไลออนคิงคิวตอบฟาโลฟาโลไก่ฟาโลผมว่าคิวไม่เห็นเป็นฟิงสักตัวครับตอบครับเดอะไลออนคิงครับผม
จบแล้วนี่อีซี่อ่ะเออนี่อีซี่มาโอเคครับมาถึงข่าวของฮาร์ดนะครับผมโอเคฮะมาเรื่องแรกครับเรื่องนี้มีคำใบ้ให้เผื่อไม่รู้เพราะอาจจะเกิดไม่ทันกันเรื่องนี้เป็นหนังผีชื่อดังและหลอนที่สุดในสมัยก่อนแล้วก็นั่นน่ะโยบอยทีเจเอามาทำเป็น MV ด้วยเอ้ยไอ้ก่อนนี่คือยังไงยุคอะไรอาสุนป่ะแม่งเหมือนหนังแม่งเหมือนจีนเลยยุคสมัยพ่อมึงยังเด็กอ่ะยุคนั่นแหละโอเคยอมแพ้ผมยอมแพ้แถมมีมจากหนังเนี่ยถูกเอามาใช้เยอะมากเลยเว้ยมันจะมีมีมเอาขวานทุบประตูอ่ะขวานทุบประตูด้วยนึกไม่ออกว่าไม่เคยดูจริงเขียนตรงตัวไหนไหนไหนจำชื่อตัวละครไม่ได้เขียนตรงตัวไม่เกี่ยวกับจิตวิทยาป่ะใช่ไหมวะอะไรถ้าจำไม่ผิดอ่ะถ้าจำไม่ผิดเรื่องอะไรเรื่องอะไรชื่อพี่เรื่องชื่อพูดอะไรกินไม่รู้แล้วพูดอะไรเนี่ยทำไมขอตั้งแต่ก่อนขอตั้งแต่อีกแล้วทำไมไรอ่ะเฮ้ยคิดเรื่องอะไรโอเคงั้นไม่เป็นไรงั้นไม่เป็นไรคำตอบครับผม The Shining ครับซอฟถูกครับผม The Shining นี่ไงเขาคือเรื่องยังไงอ่ะไม่เป็นหนังเก่าโอเคหนังเรื่องนี้ครับคือเรื่องอะไรครับผมตัวเรื่องจะไปชุบทำไมไม่มีอะไรเลยดาวดาวใช่แต่มันไม่มีในมีในเรื่องโอเคครับส่งไปเลยครับผมส่งไปเลยครับยอมตันอันนี้เกี่ยวกับผมก็ยอมอ่ะพี่ผมไม่ได้ดูค่อยดูหนังพวกนี้เลยว่ะเรื่องนี้อันนี้หนังดังนะนี่หนังดังนะบอกให้ผมอาจจะไม่สนใจก็ได้ไอ้เหี้ยเขียนชื่อเรื่องผิดจิบไปงั้นช่างมันเอาเรื่องนี้ไปแล้วกันพล็อตเรื่องมันคล้ายๆกันอะไรสามก๊กเหรอผมจื้อผิดหมดเลยครับเรื่องอะไร300อ่ะกาเดียเตอร์อ๋อไม่เคยดูอ่ะโอเคเรื่องนี้เรื่องอะไรครับผมเงียบเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับใครอีกวะมึงจะบอกแบทแมนเดอะอาร์คัมไนท์เหรอเรื่องนี้เรื่องอะไรครับทายๆครับผมเรื่องเนี้ยไอหัวเนี้ยมันมีหลายเรื่องเลยเออหัวแบทแมนเนี่ยแบทแมนเฮ้ยเนี่ยเอายังไงครอบหัวเนี่ยใจเย็นดีโอเคครับผมเอาล่ะคิวส่งมาดิโอเคกิจยอมใหม่คิวพูดมาเลยผมยอมพี่เอาตรงๆเวแม็กเวแม็กพ่อมึงเวแม็กมาในตัวทุกวันเนี่ยโอเคครับเรื่องนี้ครับผมชื่อว่าแมดแม็กซ์นะครับลงบนกับซอฟถูกเรื่องนี้เรื่องอะไรครับนี่รู้นี่รู้เฮ้ยคุณรู้อันนี้มึงรู้ใช่ไหมมึงรู้ยังไงวะไม่รู้เลยจริงไงนะอันนี้นะไอเกตอันนี้ไม่รู้จริงเหรอไม่รู้จริงพี่เฮ้ยนู่เข้ามานี่สิเริ่มคุณแล้วจำที่เรื่องไม่ได้แล้วว่ะไปดูของจีมันนานแล้วอ่ะไอยอมพี่ผมยอมเกือบทุกด่านเลยเนี่ยจะเรียกว่าเป็นคนที่ดูหนังแล้วไม่ค่อยจำชื่อเรื่องไม่ได้นะพี่นะเออเนี่ยไม่ชอบคือเข้าใจว่าไม่ชอบจำชื่อเรื่องเข้าใจป่ะนานเนี่ยโอ้โหมันเข้าใจว่าเป็นคนไม่ชอบจำชื่อเรื่องเข้าใจว่าเบนไหนถือว่ามึงเขียนอะไรวะผมจำได้แล้วโอเคครับคำตอบคือ Toy Story ครับมาอันสุดท้ายแล้วกันทุกคนน่าจะฉลาดเกินไปแล้วมีแค่มีแค่ซอฟนั่นแหละอันนี้คือเป็นลอนดอนครับคำใบ้เป็นเกี่ยวกับร้านตัดเสื้อแล้วพอเข้าไปในผู้ชายคนนี้เข้าไปในร้านตัดสูทชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยติดหายแล้วอะไรวะเป็นหนังโหดๆด้วยหนังเกี่ยวกับยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยสายลับยิงปืนเอาแล้วกันนะมันจะบอกสุดๆเจ็บเจนบอลเหรอจะบอกเจมบอลบ้าร้านนี้เป็นร้านตัดสูทครับผมไอ้ยาจบแล้วเออรู้กูก่อนกูบอกแล้วอย่าดูแต่อนิเมะกูไม่ให้มึงเอาเจมบอลมึงก็ตอบกูจอห์นวิกกูเหี้ยเกี่ยวกับร้านเสื้อทำไมนั้นเอาพอดเรื่องคล้ายๆไปใส่รับบัตรไปอ่ะเป็นคนนั้นไม่นั้นพี่กิจรู้แปลงไหมนั้นครับผมเรื่องนี้ไปเลยอะไรโอเคครับคำตอบคือคิงแมนครับผมอะไรก็ไม่รู้จักพอมึงจบแล้วพอแล้วโอเคครับผมไม่พี่คนไหนนะครับที่อยากให้มีพาร์ทต่อไปนะครับก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมจะไปเอาคนอื่นมาแข่งนะครับเอ๊ะว่าไม่เคยดูหนังกันเหรอเนี่ยโอเคสรุปก็คือมาคิวตอบจอนโจนคิดนะครับไอ้เบนตอบจอนวิกซอฟตอบคิมแมนคนเดียวโอเคครับทุกคนอยู่นี่ไงแบทแมนคลิปนี้เราจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับคลิปนี้สัก 1,000 ไลค์แล้วกันนะเดี๋ยวผมไปเอายูทูบเบอร์มาแข่งดีกว่าไปเผื่อเขาได้แบบมีความรู้เขาแบบดูหนังบ่อยอะไรเงี้ยโอเคจะไปคลิปหน้าครับบาย